ลัคนาราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวครึ่งเดือนหลังกร,รกฎาคม2567นระคะลัคนาราศีกุมจะพบเจอเรื่องอะไรบ้างซึ่งเราก็ต้องบอกว่าในวันที่16กร,รกฎาคมเนี่ยพระอาทิตย์จะเข้าสู่ภพเรือนอะไรพระอาทิตย์ของคุณเนี่ย เป็นเจ้าเรือนปัตตนีนะคะเพราะฉะนั้นดาวพระศุกร์ที่เข้าสู่ภพเรือนอริเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเรือนร้ายหรือเขาเรียกว่าทุสถานะภพเนี่ยแต่คุณต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเรือนอริมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยมันยังเป็นเรื่องของความอะไรนะความแก้ปัญหาเก่ง นะะการใช้พลังก,กาลังหรือสติปัญญาทั้งร่างกายและสติปัญญาที่จะทําอะไรให้มันเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ดีทีนี้ในยุเรนอรรกของคุณเนี่ยมันมีทั้งดาวมหาจากักรทั้งดาวราชาโชคดาวที่อดทนดาวที่มุ่งมั่นดาวที่ฟันฝ่าก็จะพาเจ้าจวาตาไปสู่ความสําเร็จในแบบที่เป็นมหาจากักรมุ่งมั่นฟันฝ่านะคะเขาเรียกว่าฝากขวากหนามขึ้นนั่งบัลลังทอง นะดาวมหาจักรคือดาวพระอาทิต์เนี่ยจะเข้าสู่ในราศีนี้เพราะฉะนั้นการทํางานอะไรร่วมกับใครก็ตามในระยะเวลานี้ต้องใช้ทั้งร่างกายสติปรรัญญาความคิดความอ่านทั้งเรื่องของพรสวรรค์พรแสว,สวงทั้งหมดอ่ะในระยะเวลาเนี้ยคือดิ้นรนอยู่นิ่งไม่ได้ดาวพระศุกร์ในเรือนนี้นะคะเจ้าชตาจึงจะประสบความสําเร็จดาวพระศุกร์ในเรือนนี้เป็นเรือนของการทํางานในแบบที่งานบริการโดยตรง หรือเจ้าวตาจะเป็นพวกตกแต่งรีโนเวทนะคะทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องแต่งตัวของสวยของงามแอดบอกเลยว่าจะประสบความสำเร็จดาวพระศุกร์ในเรือนนี้นะคะถึงเป็นเรือนอริกก็ส่งเสริมให้เจ้าวตาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนได้นะคะทีนี้ศุกร์เนี่ยมันมาเจอกับดาวพุธในเรือนอริกเจ้าชะตาจะสูภาพอ่อนโยนนอบน้อมอราด,ดีนะคะ,ะมี คืองานบริการงานประชาสัมพันธ์งานคอนเซ็นเตอร์งานที่มันแก้ไขต่างๆนี่ต้องเรียกว่าไปในแนวทิศทางที่กําลังเจริญรุ่งเรืองแต่สี่กับ6ในเรือนอริสามารถสร้างปัญหาให้เจ้า,าตาในลักษณะที่ความมีสเสน่ห์ความมีออร่าแบบเฟรนลี่การแสดงออกในบางอย่างที่ตัวเองแสดงออกไปโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสาวต้องระวังในระยะเวลานี้เวลามีผู้ชายเข้ามาหาเนี่คุณไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าอ่อยเหรอไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสาวๆต้องระวังในระยะเวลา คาทีหรือแสงออร่าของคุณมันออกไปเปในลักษณะแบบใดเขามองเราแบบใดเพราะนั้นต้องระวังระมัดระวังตัวในการแสดงออกในช่วงระยะเวลานี้มากหน่อยอย่าสนิทิดเชื้อกับเพศตรงข้ามมากเกินไปเพราะมันจะถูกมองไม่ค่อยดีนะนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าดาวศุกร์กับดาวพุธเจอกันเนี่ยไม่ค่อยดีมันเป็นเรื่องของกรมลลมเรื่องของเซ็ก์ที่ไม่ตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้เจ้าอาาจะดูน่ารักสุภาพอ่อนโยนมีสเสน่ห์นะคะ มีเขาเรีวยกว่าสเสน่ห์ในทางเพศที่ค่อนข้างสูงนะและช่วงระยะเวลานี้เนี่ยดาวลักษณะแบบนี้บางคนเนี่ยซื้ออะไรที่มันใหญ่ๆได้ซื้ออะไรที่มันใหญ่ๆพันธุอริบอกว่าซื้อบ้านกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถกู้ซื้อที่อะไรอย่างเงี้ยได้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าดาวพฤอร์หัดของคุณน่ยในช่วงเนี้ย ก็อยู่ในลักษณะของการเป็นปทุมเกณฑ์ส่งผลดีในเรื่องของรายได้ความรุ่งเรืองความมั่นคงความเป็นปูกแผ่นบ้านรถที่ดินทรัพย์สินบางทีได้มาตั้งแต่ต้นปีหรือเปล่านะคะแล้วมันจะเป็นสิ่งที่แอนมองว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่หรือความมั่นคงต่างๆในระยะเวลานี้ส่งผลดีเขาจะเห็นน่ะถ้าเกิดคุณขยันขันแข็งนะแอนบอกเลยว่าเขาจะเห็นว่าคุณมีความรู้ความสามารถดีแล้วจะส่งเสริมเจ้าตา เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าตาประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินาศอริตังทินตังแดน ต่างประเทศเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทนายความงานเบื้องหลังงานที่เป็นความลับงานที่อยู่ในห้องลับห้องแลบงานนักสือ่องงานวิจัยงานขายประกันงานขายสินค้ามือสองงานแก้ปัญหาคนอื่นพวกคอเซนเตอร์หรือพวกตอบปัญหานะคะกาจัดการเกี่ยวกับบุคลิกภาพคนอื่นเห็นไหมในทิกตอกเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่แบบสอนเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพหรือสอนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอ่ะเพราะมดทิกตอกสอนเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปเพราะบางคนถ่ายเท่าไหร่ก็แฟนอ้วนแฟนเตี้ยแฟนตัน,นทั้งที่ตัวจริงก็ไม่ได้ขนาดนั้น เขาก็สอนว่าถ่ายให้มันสวยมันตัวจริงทํำยังไงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการสอนเพื่อแก้ปัญหาต่างๆซึ่งั้นมองว่ามันออกแนวประสบความสําเร็จสําหรับลัคนาราศีกุมเนี่ยนะคะคุณมีดาวเสาอะนะคะกุมลัคนาตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นดาวเสาที่มันถอยหลังอยู่ในระยะเวลานี้คุณอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าาไม่ได้ในความเป็นอุดมเกณฑ์และองค์เกณฑ์ที่เต็มที่นะ เอาอย่างนี้นะคะถ้าก่อนหน้านี้นะคะดาวเสากุมรักของคุณเนี่ยคุณไม่ได้ประโยชน์เลยแสดงว่ามันสวนทางกันเช่นดาวดาวดาวจรพุ่งไปข้างหน้าดาวเดิมถอยหลังดาวเดิมก็คือดาวในพื้นดวงเกิดของคุณถอยหลังช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าก่อนหน้านี้คุณไม่ค่อยได้ประโยชน์จากดาวเสาช่วงนี้ดาวเสาถอยหลังอ่ะคนที่ดาวเดิมถอยหลังจะได้ประโยชน์จะได้เรื่องของความสําเร็จจะได้เรื่องของ การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการทํางานลับๆอย่างที่แอนมินเหมาะจะได้แล้วค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าดาวของคุณส่วนกันก็คือดาวดาวจรเนี่ยดาวเสาจรเนี่ยถอยหลังแต่ดาวปกติของคุณเดินหน้าไปปกติระยะเวลานี้เรามาระวังศัตรูจ้องคิดร้ายแล้วก็อย่าประมาทเพราะทุกความประมาทของคุณจะทําให้เกิดความพลาดได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นตัวเจ้า,าตาเนี่ยยังมีพระฤหัสปบดีที่ยังพอคุ้มครอง ดวงสตาได้แม้พระเสาจะถอยหลังอยู่มันเหน็ดเหนื่อยหน่อยมันลําบากหน่อยแต่สุดท้ายมันจะสําเร็จแม้ดาวพระอาทิต์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิเข้าสู่ภพเรือนอะไรมันก็ยังบุงบอกว่ากุ้มระยะเวลานี้เหนื่อยกว่าเดิมนะแต่เหนื่อยแล้วมันเห็นความสําเร็จมันเหมือนกับเจ้าตาพยายามตั้งใจแล้วมีคนมองเห็นในสิ่งที่คุณทํามานะคะกุมยังมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินโคตรเก่งอยู่นะดาวราหูยังอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะถ้าบางคนบอกว่า ม่เนะแอดหนูก็หนูก็จ่ายในสิ่งที่จําเป็นแล้วก็หนูก็ซื้อของมาอะไรเพื่อเป็นผ่อนไปเพื่อความมั่นคงบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่แอดจ,จะเตือนอาจจะไม่ได้ใช่เรื่องของการใช้จ่ายเกินตัวเพราะลักนาราศีกุมอ่ะในช่วงระยะเวลานี้ก็มีการเงินที่ยังคงมั่นคงอยู่นะคะแต่สิ่งที่แอดจ,จะเตือนสําหรับคนที่ไม่ได้เจอเกี่ยวกับเรื่องของแบบรายได้กับรายรับพอๆกันเลยเงินเข้าซ้ายเงินออกขวาพอๆกันเลย ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญามันจะมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแล้วมันเป็นระยะย,ยาวจนกว่าพระราหูจะย้ายออกไปนะคะจะระเบียบวางแผนทุกเรื่องของการเซ็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีแล้วบอกเลยนะว่าระยะเวลานี้ปักไว้ใจเร็วพร้อมที่จะทะเลาะเบาแหวงนะไม่ยอมใครเอาแต่ใจตัวเนี่ยช้าๆลงหน่อยช้าๆลงหน่อยนะคะแล้วยิ่งเป็นคนอ่าเขาเรียกว่าเยอะอ่ะเยอะ เยอะเช่นจะเดินทางหรือจะไปไหนก็เยอะจะเป็นคนเจ้าราแบบเป็นคนจุกจิกจกุจี้ระยะเวลานี้ปล่อยวางผ่อนปนบ้างนะคะเพราะในดในเรือนอริมีดาวเยอะแยะที่เข้าไปป่วนอยู่ถึงแม้ด้านหนึ่งจะให้ประโยชน์เจ้าตาแต่อีกด้านหนึ่งมันพร้อมที่จะทําให้เจ้าตาเกิดศัตรูข,ขึ้นเพราะปลาเพราะปากเราในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่าเระพูดอยู่ในเรือนอรินะคะทีนี้นะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ของเจ้าตาบางท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะต้องดูแลก,กันนะอ่ะเรามาเข้าเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพกันดีก,กว่าด้วยตัวตนเนี่ยแอดจ,จะบอกเจ้าตาว่าระยะเวลานี้อาจจะใช้เงินเก่งอาจจะพูดมากอาจจะคิดเยอะอาจจะปากไวใจเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะจุกจิกจูจ้จี้ก็ขอให้ชาวลัคนาและราศีกลุ่มเนี่ยให้ระมัดระวังตัวระมัดระวังใจนะคะดาวที่ตำแหน่งดีที่สุดของคุณคือดาวพฤหัสทําตามดาวพฤหัสไปก็แล้วกัน เอาจริงอ่ะพระฤหัสหนีไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันแปลว่าต่อให้จะมีการใช้จ่ายเงินมันมีคนเป็นแบ็กอยู่เบื้องหลังพระฤหัสสป,ปดีสีทรงศักแชมช้ชอยดาวห้า,ช,า 5, ช่วยคุ้มครองดวงชะตาคุณทุกอย่างไม่ว่าเรื่องทรัพย์สินไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าเรื่องความรักอะไรช่วยเหลือหมดนะคะไม่ว่าเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการจะไปซื้อที่ซื้อบ้านซื้ออะไรในระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่าตัวเจ้าตาเป็นคนที่อาจจะ ถูกลาหูร่วมซับลงซับไปแต่ว่าซับของคุณนั้นคือเปลี่ยนไปเป็นที่เปลี่ยนไปเป็นคอนโดทําการจัดสรรที่ดินอา,นา,นา,าคารทํางานธนาคารทํางานไฟนั้นก็รุ่งเรื่อรุ่งเรืองนะคะก็ถือว่ารุ่งเรืองไม่ต้องมีเงินสดเก็บก็ได้นะคะแอดเจอคนที่มีดาวราหูอ่ะเป็นดาวเป็นดาวที่เขาเรียกว่าดาวพื้นดวงเกิดเลยอะอยู่ในเรือนเนี้ยเขาเก็บเป็นที่นะคะถ้าเจ้าตาบอกว่าแหมแอดยังไม่ได้ไม่มีปัญญาจะซื้อที่เลย ที่มันมีพรนะฮะแล้วก็เขาเก็บเป็นทองค่อยๆเก็บไปคือในเนี้ยก็เหมือนกับอะไรอะเจ๊เอ๋บอกอะในสถานการณ์แบบเนี้ยเราจะมาพูดกันเรื่องว่าเก็บเงินจนรวยเนี่ยค่อนข้างยากต้องประครับประคองตัวเองไปจนกระทั่งแบบว่าอยู่แบบพอเพียงแล้วอย่างสบายพอเพียงไม่ได้แปลว่าจนนะหมายถึงว่าเราหาได้เท่าไหร่เรารู้จักใช้เรารู้จักเก็บนี่ก็คือเราสบายไปเราจะไปคาดหวังว่าเราจะรวยรุ่งเรืองเนี่ย มันต้องถูกหวยรวยเบอร์อย่างที่เจ้าคตาบอกนันแหละแต่การถูกหวยรวยเบอร์จนได้เงินได้ทองได้การเงินที่มันเยอะพอควรเนี่ยมันอยู่ที่กระเป๋าสัมภาระที่คุณแบกมาจากภพชาติก่อนนะคะกระเป๋ากรรมดีกระเป๋าก,ก,กรรมชั่วคุณเนี่ยมันใหญ่เล็กขนาดไหนมันจะส่งผลดีแบบราชาโชคให้คุณจากเรื่องเดิมขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มันอยู่ที่กรรมเก่าด้วยนะสมมติว่าแอดบอกว่าระยะเวลานี้คุณจะถูกหวยรวยเบอร์ค่อนข้างมากนงะ เพราะว่าดาวบุตะคุณอนะไปกลุ่มอยู่ในเรือนไปกลุ่มอยู่ในเรือนเดียวกับดาวที่เป็นอ่าราชาโชคและดาวที่เป็นมหาจักรอยู่เพราะฉะนั้นการถูกหวยรวยเบอร์ของคุณเนะี่ยแอดจะบอกได้ไหมคะว่ามันจะได้ตัวเลขแบบสี่หลักห้าหลักหกหลักมันบอกไม่ได้มันแล้วแต่กระเป๋ากรรมเดิมของคุณนะคะซึ่งแอดก็ต้องไปเห็นดาวพุนด,ดวงเกิดก่อนว่าคนนี้โอ้โหมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์อะไรขนาดนั้นนะคะ แต่ต้องบอกว่ากลุ่มมาไม่จนนะคะในปีนี้ในปีที่ดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้คุณไม่จนคุณตั้งตัวได้นะถึงคุณจะไม่มีเงินสดเก็บไว้เลยซึ่งมันถูกแล้วนะกุมอย่าไปเพราะเงินสดมากมีเท่าไหร่ใช้หมดนะคะเพราะฉะนั้นการเงินในระยะเวลานี้วางแผนและวางแผนยาวๆไว้ด้วยเพราะว่าแอดจะบอกลัคนณาราศีกุ่มตลอดว่าคุณวางแผนยาวๆไปด้วยพื้นฐานของคุณในระยะเวลานี้คุณมีแบ็เป็น ที่ดินเป็นทรัพย์สินเป็นบัมบันพบุรุษเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างมันง่นคงดังนั้นคุณก็จะเหมือนกับว่าถ้าคุณทํางานกับครอบครัวในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะว่ากรรม,มพันธุ์เนี่ยกลุ่มบางคนเนี่ยจะร่วมกับครอบครัวนะทำงานกับครอบครัวประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานกับครอบครัวหรือถูกเรียกกลับไปเจ้าอตาบอกไม่อยากกลับไปเลยเพราะอะไรกรรมะมเข้าไปเป็นปลาก่อนนะคะในเดือนนี้เสร็จแล้วถึงจะเป็นราชาโชคนะคะ แล้วแอดบอกเลยว่าลักษณะของดาวอะ่ะเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าลักนณราศีกุมเนี่ยถ้ากลับไปทํางานกับที่บ้านหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเป็นในหน้านะคะทางานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรต่างๆที่แอดพูดไปในตอนแรกอะ่ะหรือระยะเวลาเนี้ยมีโอกาสที่จะได้มรดกตกทอดเป็นที่ดินเป็นบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งมันล้วนแต่ออกแนวเป็นเงินทอง เป็นรายได้ที่เกิดประโยชน์จากพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องเนี่ยทำมาให้นะคะเพราะฉะนั้นมันดูว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่ยุ่งยากกับคุณมากเลยเพียงแต่ว่าคุณจะต้องฉลาดในเรื่องของการแก้ปัญหาเพราะดาวมันราชาโชคอยู่ในเรนารีในระยะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะราศีกุมเนี่ยปัญหาเรื่องของการยุ่งยากทางการเงินเนี่ยไม่น่าเยอะเท่ากับปีก่อนที่พฤหัสยังไม่เข้านะคะทีนี้ในเรื่องการเงินถามว่ามี มีเก็บมีจ่ายมีไรายได้คล่องตัวแต่มีการจ่ายออกไปดังนั้นแอถึงบอกว่าให้เรามัดระวังอย่าใจร้อนในการแบบอยากได้อะไรซื้ออยากได้อะไรซื้อเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินตอนช่วงไปลายป,ปีตอนเดือนตุลานะคะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนล่วงหน้าเลยทีนี้ในเรื่องของการงานบอกแล้วว่าก็รุ่งเรืองนะคะอาจจะได้ทํางานเกี่ยวกับครอบครัว การงานมั่นคงขึ้นนะแล้วก็เจ้าชะตาแอดมองว่าบางคนมีเปลี่ยนแปลงมีโยกย้ายมีหลุดออกจากตำแหน่งก็มีแต่สุดท้ายแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความสำเร็จและความรุ่งเรืองระยะเวลานี้นะคะเจ้าชะตามีคนคือดาวอเรมันเป็นมหาจักรและเป็นดาวชะโชคเนี่ยให้ระวังคนเหมือนแบบว่าคุณออกผลิตภัณฑ์มาเขาออกเหมือนคุณ คุณตั้งคุณตั้งร้านค้าขายอะไรบางอย่างมีคนมาขายแข่งแต่ถามว่าต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวในเรอนอเ็ยคุณมีดาวที่เจง๋จงๆอยู่เต็มเลยก็คือคือสู้ไปในแบบของคุณสู้ไปในแบบสินค้าของคุณมันมีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าอาตาเนี่ยในเรื่องของในเรื่องของออนไลน์ก็โดดเด่นนะคะในเรื่องของออนไลน์เรื่องของการต่างประเทศก็โดดเด่นอยู่ นะลัคนาราศีกุมในะช่วงระยะเวลานี้ในเรื่องของความรักนี่จะไปได้คล้ายๆศัตรูเก,ก่าคนที่ไม่ชอบขี้หน้านะสำหรับคนที่เป็นโสดอะ่ะอืมแล้วก็จะไปได้ประมาณว่าคนอายุน้อยกว่าซึ่งแอดมองว่าเจ้าชะตาเนี่ย ยิ่งเป็นคนโสดที่แบบเพิ่งเลิกราอะไรกับใครมาเนี่ยคุณจะไปเริ่มต้นใหม่ก็ต้องดูทิศทางชีวิตจิตใจคุณลืมคนเก่าหรือยังนะคะคนที่เข้ามาในส่วนมากจะเด็กๆก,กว่าอายุน้อยกว่ารวมถึงบางคนก็เป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วก็มีถ้าแก่กว่าก็ส่วนมากก็อาจจะแต่งงานมาแล้วแล้วก็คบรบพร้อมอ๋อแล้วอีกอย่างนะเจ้าพตาบางทีลักษณะของความเป็น ความเป็นอะไรอ่ะความเป็นราชาโชคมหาจักรอยู่ในเรือนอริเนี่ยให้ระวังในเรื่องของใครที่เข้ามาที่เขามีคู่แล้วเดี๋ยวเราจะเป็นคนที่เป็นชูไม่รู้ตัวนะคะก็คบคบค,คุยไปก่อนถ้ายังไม่ถูกใจยังไม่อะไรก็ยังไม่ต้องรีบถ้าจะจะคุยหลายคนก็บอกเขาไปตรงๆว่าระยะเวลานี้ยยังไม่ได้เลือกใครนะนะคะแล้วก็ในส่วนของคนโสดเนี่ย ก็ประมาณนี้นะมีคนเข้ามาเยอะแหละเพราะว่าดาวเจ้าเจ้าชะตาในช่วงระยะเวลานี้มันมีสเสน่ห์นะคะเป็นปฐุมเกณฑ์หอมมีคนเข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเจ้าวตาสับสนเพิ่งเลิกกับใครอะไรมาก่อนเนี่ยคุณอย่าลืมว่าดาวเสาร์หรือว่าดาวเจ้าเรือนวีนาาในในพื้นดวงเกิดในในในเรือนตนของคุณเนี่ยมันถอยหลังอยู่ระวังการตัดสินใจที่มันแบบมันยังไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวจะเจ็บทั้งคู่ ส่วนคนมีคู่ในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าคู่ของคนรักของเจ้าตาในช่วงนี้มันจะออกแนวว่าขยันเก่งแก้ปัญหาเก่งฉลาดอะไรเงี้ยคะนะคะในด้านดีเป็นอย่างนี้เพราะเป็นมหาจักร การทำงานที่ขยันขันแข็งของเขาอะนํำพามาซึ่งประโยชน์ดูแลกันดีมีทิศทางการแบบอยู่กินกันแล้วก็เออครอบครัวก็เห็นด้วยะนะคะคือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสำหรับคนมีคู่ในเรื่องของความรักนะคะทีนี้จะว่าไม่มีปัญหาก็คือปัตตานีอริเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาให้นะคะปัตตานีอริ อาจจะไม่มีเวลาให้แล้วก็ปูดตาอะไรเนี่ยบางทีถ้าเกิดคู่รองคนรักก็ไม่มีเวลาตัวคุณเองระยะเวลานี้ก็เหมือนกับก็กําลังจะทำโปรเจกต์ใหม่หรืออะไรบางอย่างใหม่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ระวังบุตรหลานบริวารมีปัญหาในช่วงนี้คือไม่มีใครมีเวลาให้กับบุตรหลานบริวารเขาก็จะไป เหมือนกับติดเพื่อนติดสิ่งยั่วยวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจะ้าวตาต้องดูแลด้วยเพราะว่าดาวเจ้าือาปุปตตะเก็เข้าสู่ภพเดือนอริเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนมีคู่ก็ถึงจะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างขยนขันแข,ข่งแข็งบางทีไม่มีเวลาที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องของลูกก็อาจจะต้อง แบ่งเวลากันว่าใครควรจะได้อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในส่วนของคนที่แบบลูกโตแล้วเนี่ยแอดว่าช่วงระยะเวลานี้ลูกมีโอกาสเดินทางไกลไปเรียนต่างถิ่นต่างแดนหรือโยกย้ายที่เรียนอาจจะต้องใช้เงินเยอะขึ้นในระยะเวลานี้อันนี้เป็นปกติเลยเพราะว่าดาวคุณมันล้วงรัพย์อยู่แล้วลูกก็มีส่วนที่จะล้วงรัพย์คุณด้วยเหมือนกันนะคะเงินทองในระยะเวลานี้หามากก็ออกไปทางเนี้ยค่ะออกไปทางลูกออกไปทางการซื้ออสังหาริมทรมพยั การเป็นนี่ระยะยาวอะไรพวกเนี้ยนะคะสุขภาพคุยกันนิดนึงเพราะว่ามันมีถึงสามสามดวงแอดมองว่าเจ้าตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มันจะเป็นเรื่องของการเป็นเล็กเล็น้อยๆ้เป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเพราะว่าทำงานมากเกินไปพักผ่อนน้อยนอนน้อยคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็ระวังผู้ใหญ่อะที่เป็นเพศตรงข้ามเจ้าตาหรือเป็นคุณพ่อเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยในระยะเวลานี้นะคะเพราะ บางเรื่องเนี่ยผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยก็เหมือนกับเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาแก่แล้วอ่ะเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยหรือช่วงระยะเวลาเขาเรียกคุณไปในเรื่องของการแบ่งมรดกพูดคุยนะคะกับคุณกับพี่กับญาติกับมิตรพี่น้องของคุณในระยะเวลานี้ก็พูดคุยกันไปมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของมรดกให้ด้วยนะคะอืมเจ้าคตานะคะช่วงเนี้ยมันมีเกณฑ์อย่างนี้ด้วยนะ มีเกณฑ์ที่จะได้ได้รับมรดกเป็นที่เป็นทรัพย์สินเป็นอะไรที่พ่อแม่เนี่ยให้มาแล้วก็เอาไปเหมือนแบบเอาไปเคลียร์หนี้อ่ะมีเกณฑ์ปลดหนี้นะคะมีเกณฑ์ช่องทางในการปลดหนี้ด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่ยกให้อืมแล้วก็การเจ็บไข้ได้ป่วย อยู่บนมาเรื่องการเก็บไข่ได้ปวดอีกทีนึงว่าให้ระวังโรคทางช่องท้องการปวดท้องผู้หญิงมดลูกรังไข่นะผู้ชายก็จะในส่วนของของอะไรอะในส่วนของอวัยวะสืบพันธุ์นะคะเรื่องของกระดูกก้นกบอะไรเงี้ยคือช่วงกลางลําตัวมันมีอะไรตรงกลางลําตัวก็อันนั้นแหละนะคะ แล้วก็เรื่องของหูตาคอจมูกภูมิแพ้นะแล้วยังวนมาเตือนอีกเรื่องด้วยเรื่องของปากด้วยในระยะเวลานี้นะคะอืมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็เป็นเรื่องของอารมณ์ละคิดมากคิดเยอะวิตกกังวลดาวในดวงชะตาหรือดาวเจ้าเรือนวินาทับตัวแต่ว่าถอยหลังนะฮะก็คิดมากกังวลคงไม่ถึงกับเรื่องซุ่มเศร้าหรอกแอดบอกเพราะว่าดาวสาวของคุณเนี่ยมันเป็นอุดมเกณฑ์ นะคะเป็นองค์เกณฑ์ด้วยเป็นโอโดมเกณฑ์ด้วยแอดก็เชื่อว่าเขาให้เขาเรียกว่าเขาให้คุณมากกว่าให้โทษทั้งหลายทั้งปวงนะคะก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีกุมนะคะที่อยู่ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเพื่อ ประสบความสําเร็จและก็ก้าวหน้าแค่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์ในระยะเวลานี้เท่านั้นนะคะแอดเป็นกําลังใจให้นะคะลัคนาราศีกุมขอให้ประสบความสําเร็จมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแก้ไขปัญหาต่างๆของคุณได้ขอพระคุณสาหรับการสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกช่องนะคะแล้วก็แชร์คลิป ออกไปเพื่อให้ช่องของแอดมินนั้นแข็งแรงขึ้นอยู่กับเจ้าวตาได้ไปนานและก็ขอบพระคุณสําหรับการเลี้ยงกาแฟแอดมินทุกๆเช้านะฮะวันละแก้วด้วยการส่งสูเปอร์แตงมาให้ขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ